ดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree นะครับและ IdeaSeed นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาลุ้นกันนะครับแล้วก็มาร่วมติดตามกันนะครับว่าตัวแทนนะครับจาก IdeaSeed ในรอบ Battle เนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่รอบ Final เนี่ยจะเป็นใครบ้าง นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาพบกับคณะกรรมการที่น่ารักของเราดีกว่านะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับโจทย์หนักๆนะครับแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่บอกได้เลยว่าเลือกยากมากๆว่าจะเป็นนวัตกรรมใดที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณธงชัยวัฒนโสพลวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดท่านที่4ดร.ธีรพลสนอมศักยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายพิธีกรและนักแสดงสุดหล่อคุณเป๊กเปรมนัสสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นการแข่งขันในรอบ Battle นั่นเองนะครับกับการแข่งขันประเภท Idea Seed นะครับซึ่งเจ้าของนวัตกรรมนะครับจะต้องออกมาตอบคำถามคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับซึ่งจะมีเวลาในการตอบคำถามเนี่ยทีมละ1นาทีด้วยกันซึ่งแต่ละทีมเนี่ยนะครับจะมีเวลาพิเศษ1นาทีที่สามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากจะตอบคำถามของกรรมการเราแล้วนะครับยังจะต้องตอบคำถามของทีมฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะครับตอนนี้มาลุ้นกันต่อกับการแบทเทิลกันในคู่ที่2ครับพวกเขาเป็นใครนะครับเชิญพบเลยครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้ผู้ชนะที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปเป็นทีมแรกได้แก่เจ้าของไอเดียเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมสัปดาห์นี้มาติดตามการแข่งขันรอบแบทเทิลประเภทไอเดียซีดคู่ที่2กันต่อครับการแข่งขันในรอบแบทเทิลคู่ที่2อุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรพบชาราสมาร์ทซิสเต็มเมื่อ1ไอเดียช่วยเหลือเกษตรกรโคจรมาพบกับ1ไอเดียช่วยเหลือผู้สูงอายุใครจะอยู่ใครจะไปต้องติดตามครับแต่ตอนนี้เราลองไปทบทวนเส้นทางกว่าจะมาถึงรอบแบทเทิลของทั้ง2ทีมกันสักเล็กน้อยเริ่มจากทีมอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกร3สาวมัธยมตัวแทนสายบีที่ใช้ความน่ารักสดใสบวกกับคำอธิบายที่ชัดเจนผ่านรอบแอดเฟิร์สไซด์มาได้แบบสบายๆโดยคณะกรรมการเลือกให้เก็บนวัตกรรมไว้ถึง4ท่านมาถึงรอบไดเรกเซลสามสาวก็ขอความช่วยเหลือจากพิธีกรของเราในการพรีเซนต์ผลงานได้อย่างสนุกสนานและเห็นภาพชัดเจนทีเดียวครับวัสดุอุปกรณ์ของตัวเครื่องนี้นะคะก็จะมีท่ออะคริลิกแล้วก็ยางพาราค่ะพี่จอนขาจะรีบพี่เหรอครับใช่ค่ะฮะใช่ถือใช่ถือเนี่ยค่ะครับพี่ค่ะฮะค่ะเนี่ยค่ะโอเคอันนี้เป็นอวัยวะเพศเป็นจำลองค่ะโอเคครับจะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยจะมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรคือเกือบครึ่งหนึ่งของข้อ2นี้เลยค่ะยาวฟุตนึงเหรอฮะค่ะแล้วค่ะแล้วตรงปลายๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นปับมักกะโรนีค่ะเป็นเกี๊ยวค่ะเป็นเกี๊ยวค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะครับผมจับตั้งเลยค่ะผมตั้งอย่างนี้ฮะตั้งลงอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วก็จับเกี๊ยวนะคะใส่เข้าไปครับผมค่ะค่อยๆใส่นะคะครับผมแต่แล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพี่ฟังแล้วพี่ครับผมโอเคครับครับผมปล่อยได้ละค่ะครับอ๋อปล่อยได้นะครับค่ะสุกรเพศผู้จะรู้สึกเหมือนว่ากำลังฟิชเชอริงกับเพศเมียเลยนะคะเพราะว่าเราได้จำลองให้เหมือนกับเพศเมียเลยคือมีสีเหลืองคือวาจิน่าแล้วก็สีดำด้านในเนี่ยคือเซอร์วิคคือจะล็อกเกี้ยวได้พอดีเลยค่ะพอลงได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเขารู้สึกฟินแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อลงมาค่ะเรียกว่าทีมนี้ผ่านเข้ารอบมาพร้อมกับสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมที่จะมาแบทเทิลในวันนี้อย่างทีมชาราสมาร์ทซิสเต็มสามสาวที่เดินทางไกลมาจากภาคใต้พร้อมกับสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์และไอเดียเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โดนใจแบบสุดๆผู้สูงอายุปลอดภัยโรคลั่นสบายใจด้วยชาราสมาร์ทซิสเต็มครับผมโอ้โหถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกดครับ
โอ้โหตอนนี้กลับ1นะครับและเก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นฮะนวัตกรรมนี้เก็บนะครับหวังว่าเขาคงจะพรีเซนต์เป็นเสียงในฟิล์มเนาะครับผมผู้เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sell มาแบบสบายๆเลยครับค่ะนวัตกรรมของพวกเรานะคะก็มีชื่อว่าชรา Smart System ค่ะก็คือใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีค่ะระบบรวมของเราก็จะเป็นส่วนที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่จริงๆแล้วมันจะเล็กขนาดติดอยู่ที่เอวของคนชราของเรานะคะถ้าสมมติมีการล้มเกิดขึ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงานใช่ไหมคะก็จะมีการสั่งให้มีการส่งข้อความซึ่งเป็นข้อความบอกว่าผู้คนชราของเราอยู่ที่ไหนไปยังเบอร์ปลายทางของเราก็อาจจะเป็นถ้าไม่เบอร์ลูกหลานก็อาจจะเป็นเบอร์ของศูนย์กู้ภัยซึ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วก็จะมีการส่งเสียงดังเกิดขึ้นจากส่วนของหน่วยบำรุงผลของเราแล้วก็ไฟทั้งบ้านก็จะเปิดประตูก็จะเปิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เข้ามาช่วยแม้จะมีอาการติดขัดระหว่างทำการพรีเซนต์อยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่ามีไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่น่าประทับใจจนได้เป็นตัวแทนสาย A ผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลในที่สุดครับน่าจะจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับทั้ง2นวัตกรรมนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็ตั้งอยู่ด้านหน้าพร้อมเพรียงเรียบร้อยนะครับทั้งอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับและชราสมาร์ทซิสเต็มนั่นเองนะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะมาแบทเทิลกันแล้วนะครับเชิญเลยครับนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับต้องมาลุ้นกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการตอบคำถามในรอบนี้ใครนะครับจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากการจับฉลากนะครับนวัตกรรมแรกที่จะขึ้นมานะครับเพื่อรับคำถามจากกรรมการของเรานะครับก็คืออุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนั่นเองครับเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับนะครับสาวๆทั้ง3คนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่ากรรมการของเราในรอบก่อนหน้านี้นี่เกิดอาการตื่นเต้นพอสมควรว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าของนวัตกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆที่สามารถก้าวเข้าสู่รอบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาที่จะมารับคำถามจากกรรมการของเราทั้ง5ท่านแล้วนะครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไหมครับดีค่ะดีนะพร้อมนะแล้วเตรียมตัวรับความหล่อพี่เป๊กหรือยังโอ้โหดูเดี๋ยวไม่ค่อยสว่างเสน่ห์ครับ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 เอาพอดีฝุ่นเขาตาครับผมกำลังจะถามเลยว่ากล้ามเนื้อกระตุกหรือว่าอะไรนะครับเป็นสันนิบาตที่ลูกตาเฮ้ยเอาละมาคำถามแรกนี้อยากได้คำถามจากกรรมการท่านไหนครับกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าท่านกลางรออยู่เลยท่านไหนครับท่านไหนฮะคนแรกนี่หรือเปล่าฮะคุณธงชัยไหมฮะคุณธงชัยนะครับแม่บอกดังๆก็ได้แม่กระซิบเมื่อกี้คุณธงชัยค่ะเป็นคุณธงชัยนะครับคุณธงชัยครับคำถามแรกนี้นะครับจากคุณธงชัยนั่นเองครับขอบคุณที่เลือกคนแรกนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความหล่อครับคิดว่าคุณเป็นคงหล่อกว่าแน่โอ้ยดูดิตัวอีกแล้วตัวก็หล่อที่ใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็มีคำถามนะครับจากที่ได้ดูข้อมูลมาเนี่ยเข้าใจว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยเน้นในแง่ของความรวดเร็วในการรีดน้ำเชื้อออกมาจากทางสุกรที่เป็นตัวพ่อพันธุ์เราเคยมีเช็คไหมครับว่าการที่จากเดิมเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในการรีดน้ำเชื้อกับเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยเวลามันเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนและในขณะเดียวกันเนี่ยความเร็วที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับสมรรถภาพของตัวพ่อพันธุ์หรือเปล่าว่าพอรีดเร็วขึ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอนาคตน้ำเชื้อคุณภาพมันด้อยลงไหมหรือว่าความสามารถในการให้น้ำเชื้อนี่มันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าโอ้โหจุดนี้บอกตรงเลยนะครับไม่เคยนึกมาก่อนจริงๆไม่แน่ใจว่าน้องๆ นี่เตรียมมาหรือเปล่านะครับเอาละครับต้องมาดูฮะว่าคำถามข้อนี้เนี่ยนะฮะ1นาทีครับน้องๆจะให้คำตอบกับคุณธงชัยและกรรมการท่านอื่นๆอย่างไรบ้างพร้อมมั้ยจ๊ะโอเคครับได้ครับผมคุณจอยก็ให้เวลาน้องหน่อยสิครับพร้อมนะฮะ1นาทีนะฮะถ้าอยากใช้เวลาพิเศษก็บอกก่อนเวลานะโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีเชิญครับค่ะซึ่งการรีดน้ำเชื้อนะคะปกติเขาใช้มือเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เครื่องเนี้ยจะลดเวลาลงไปเหมือนเหลือแค่10นาทีค่ะซึ่ง
งน้ำเชื้อเนี่ยจะได้ปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าพอตัวเนี้ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บน้ำเชื้อได้หมดเลยค่ะซึ่งถ้าใช้มือเนี่ยน้ำเชื้อก็อาจจะหกเลอะอะไรอย่างนี้ได้ค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยหรือว่าคุณภาพของน้ำเชื้อเนี่ยหลังจากที่เราได้รีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าห้องแลบไปตรวจเชื้อเพื่อเจอจางหรือว่าเอาเชื้อที่มันมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอะไรอย่างนี้ค่ะขึ้นซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ของห้องแลบอีกทีนึงค่ะค่ะจบค่ะคิดว่าตอบครบไหมตอบครบนะอ่าโอเคครับโอ้โหเอาละฮะคุณจอนอึ้งทำไมผมกำลังอึ้งอยู่ผมกำลังอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหาสมรรถภาพในอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งโอ้โหคำถามตรงนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ครอบคลุมนะเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่รู้ว่าจะสอดแทรกในข้อต่อไปได้หรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสนะฮะอ่ะแต่ว่าเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่แน่ใจนะครับต้องรอลุ้นกับกรรมการของเราแล้วกันนะครับและข้อแรกผ่านไปนะครับสำหรับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนั่นเองครับเชิญประจำที่ก่อนครับเอาเลยครับเอาละดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นนะครับโอเคเลยนะครับอ่ะเชิญครับเชิญครับครับพร้อมหน้าพร้อมตาครับอันนี้คือนวัตกรรมใช่ไหมฮะ ไม่ใช่นะอันนี้เป็นพร็อพนะโอเคครับเป็นไงบ้างเตรียมพร้อมมาขนาดไหนเพราะว่าตอนวันที่เราพรีเซนต์ไปรอบที่แล้วเนี่ยดูมีความแบบตื่นเต้นพอสมควรวันนี้ต้องมาเจอคำถามเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีไหมครับคิดว่าก็ครอบคลุมที่สุดอะครอบคลุมที่สุดนะครับครับผมเอ้ยแต่สไตล์การตอบของเธอก็ยังคล้ายๆแบบเดิมนะเนี่ยยังโอเคครับผมนะคำถามข้อแรกนี้จากคุณธงชัยนะครับเชิญครับครับด้วยระบบตัวนี้เนี่ยดูแล้วมันเหมือนเป็นการทำให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวในสถานที่ต่างๆได้ผู้ที่ซื้อเนี่ยนะครับผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้เนี่ยตามความเข้าใจของผมอาจจะเป็นทางลูกหรือว่าลูกหลานที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วไม่มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตอนนี้คำถามก็คือว่าในแง่ของการตอบรับของผู้สูงอายุเองล่ะครับคิดว่าตัวระบบนี้เรามีแนวทางยังไงเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขายอมรับกับการใช้อุปกรณ์แทนที่เขาสิ่งที่เขาคาดหวังอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าเหมือนเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับคิดว่าเรามองในแง่นี้ยังไงแล้วก็มีแนวทางที่จะapproach ตลาดกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างครับผมเอาละฮะคิดว่าจะทำอย่างไรครับให้ทางผู้ใช้เองเนี่ยนะครับเขาเปิดใจยอมรับใช้ครับนะฮะนั่นช่วยกันสวดมนต์เหรอเขากำลังปรึกษาอยู่นะฮะเอาละครับแต่ตอนนี้ต้องตอบแล้วครับพร้อมนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะอันนี้ความจริงแล้วเครื่องมือนี้เราตั้งใจไว้ว่าความจริงแล้วกลุ่มลูกค้าของเราคือตั้งใจจะให้เป็นโรงพยาบาลค่ะทีนี้ลูกหลานก็ต้องซื้อต่อจากโรงพยาบาลอีกทีนึงถูกมั้ยใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าทีเนื่องจากว่าถ้าให้ลูกหลานเราเป็นคนแนะนำแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่เหมือนกับโอเคอธิบายคนแก่ผู้สูงอายุของเราก็ต้องมีการเข้าโรงพยาบาลอะไรบ่อยๆอยู่แล้วในเมื่อถ้าเป็นโรงพยาบาลเป็นผู้แนะนำก็คิดว่าความน่าเชื่อถือนะคะมีความน่าเชื่อถือมากพอแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถเปิดใจยอมรับได้อีกอย่างในการดูดีไซน์ของเราเองก็คือเป็นลักษณะของชิ้นงานที่เล็กๆก็ไม่ได้จะไปขัดขวางการใช้ชีวิตอะไรของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็อย่างนึงคือถ้าให้เดี๋ยวนี้ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลเองไงคะถ้าเจ้าขืนมาดูแลยังไงก็ไม่เหมือนเราดูแลเองแล้วก็ถ้าเราอธิบายอย่างเงี้ยแล้วว่าแล้วให้เป็นการดูแลเป็นการแนะนำหมดเวลาครับด้วยเนี่ยเอาละครับโอ้โหนึกว่าจะใช้เวลาพิเศษนะครับแต่ดูเหมือนว่าอยากเก็บไว้ก่อนนะครับโหอันนี้คือคล้ายๆบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกหลานเอามาให้ใช้เองอาจจะไม่เชื่อก็กะจะขายผ่านทางโรงพยาบาลอยู่แล้วนะถ้าหมอบอกก็อาจจะแบบกลัวหมอก็ได้อาจจะเชื่อหมอก็ได้นะครับนะเอาล่ะต้องมาดูนะครับว่าคำถามข้อนี้กับคำตอบที่เราตอบไปเนี่ยนะฮะโดนใจหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้มาถึงโอกาสของเราแล้วเหลือกรรมการอีก4ท่านด้วยกันดร.ยุทธพี่เป๊กของเราดร.สันหรือว่าอาจารย์บุริมครับดร.ยุทธค่ะดร.ยุทธนะครับแหมโอ้โหดูตั้งใจแบบเล็งดร.ยุทธมาแล้วนะฮะตั้งแต่ยืนอยู่เมื่อกี้แล้วนะครับดร.ยุทธครับเชิญครับโอเคคำถามของผมเป็นคำถามง่ายๆนะครับคือเคยใส่เข็มขัดนอนกันไหมครับหรือว่าใส่อุปกรณ์อะไรที่เวลาผู้สูงอายุเนี่ยเขายิ่งรำคาญพวกนี้มากกว่าเราอีกที่สำคัญเวลาเข้าห้องน้ำเข้าอะไรเขาก็มักจะถอดอะไรวางไว้อะไรเงี้ยนะครับทำยังไงถึงจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยยอมรับที่จะติดอุปกรณ์นี้ติดตัวตลอดเวลานะครับทำยังไงถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่เขาไม่อยากจะมีอะไรมาเกะกะตัวเราเนี่ยเรามีแผนคิดไว้ไหมครับ
เอาละครับโอ้โหดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่บางทีเป็นคำถามที่คิดไม่ถึงฮะนะฮะเอาละครับพร้อมนะครับ1นาทีนะฮะเชิญครับค่ะก็อันนี้คือแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราเลือกใช้ด้วยถึงแม้ว่าโอเคเป็นเข็มขัดก็จริงแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่มันค่อนข้างจะนิ่มแต่ก็คือเหมือนกับยืดหยุ่นได้ดีอะค่ะคล้ายๆแล้วก็คล้ายๆกับเหมือนตัวแพมเพิร์สอะค่ะเหมือนกับอันนั้นก็คือต้องใช้เหมือนกับเดี๋ยวนี้คนผู้สูงอายุก็มีแพมเพิร์สอยู่แล้วอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาให้ปรับตัวให้เข้ากันด้วยอธิบายด้วยแล้วก็เลือกวัสดุให้นุ่มถ้าจะต้องถอดตอนเข้าน้ำอะไรนี่คือจริงๆแล้วตัววัสดุของเราตัวอุปกรณ์ของเราตัวเนี้ยค่ะเราจะมีการออกแบบเพื่อให้มันกันน้ำอะค่ะกันน้ำเพื่อใช่ค่ะสามารถใส่ตัวได้และยิ่งถ้าเกิดมีการเหมือนกับไอตัวสายมันนิ่มหรืออะไรก็เชื่อว่าการปรับตัวก็น่าจะดีเขาน่าจะยอมรับได้เหลือ15วินาทีครับครบถ้วนนะฮะเอาละครับเคลียร์คำตอบนะฮะให้กับดร.ยุทธเรียบร้อยถูกใจหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ชราสมาร์ทซิสเต็มนะครับตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยเชิญประจำที่ครับผ่านไปข้อแรกตอนนี้กลับมานะฮะคำถามที่รออยู่มาจากดร.ยุทธนั่นเองครับเชิญครับครับนวัตกรรมชิ้นนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับหัวใจอย่างหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์เลยก็คือในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับคำถามของผมก็คือว่าเคยมีการทำสำรวจแบบจับต้องได้คือที่รอบผ่านๆมาเราจะบอกว่าหมูฟินมากอะไรเงี้ยนะ แต่จริงๆจะถามว่าอันนั้นมันเป็นที่เราพูดเองนะครับในแง่ของการทำรีเสิร์ชผลว่าคนใช้งานเนี่ยรู้สึกยังไง ใช้งานนี่หมายถึงสัตวบาลครับอ๋อโอ้โหตกใจนึกว่าเคยทำรีเสิร์ชถามสัตวบาลไหมครับ ตกใจนึกว่าถามสุกรว่าเป็นไงฟินไหมเออโอ้ครับผมโอเคสัตวบาลนะฮะโอเคครับครับมีการมีผลรีเสิร์ชมีอะไรพวกนี้ไหมครับ อยากให้จับต้องได้นิดนึงเอาละครับ1นาทีครับและอย่าลืมว่าถ้าอยากใช้เวลาพิเศษบอกก่อนหมดเวลาแล้วกันนะครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วดร.ยุทธรอฟังอยู่ครับจากการทดลองนะคะก็คือเราไปทดลองที่ฟาร์มนึงเราทดลองด้วยกับหมู3ตัวค่ะคือจากสัตวบาลก็ได้บอกไว้ว่าอุปกรณ์ของตัวนี้มีข้อดีก็คือช่วยทุ่นแรงก็คือประหยัดเวลาในการทำงานค่ะค่ะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถเก็บน้ำเชื้อได้ปริมาณที่มากขึ้นค่ะแล้วก็มีความเร็วคือเหมือนประมาณว่าเวลาเราเก็บน้ำเชื้อเนี่ยเราใช้มือ20นาทีมีการบีบมีการดึงของอวัยวะเพศค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวอุปกรณ์นี้มันก็จะล็อกตรงอวัยวะเพศของบดีตรงเกลียวค่ะซึ่งตรงยางเนี่ยมันจะมีความนิ่มค่ะซึ่งมันจะไม่ทำให้อวัยวะเพศของหมูเจ็บอยู่แล้วค่ะเวลาเราดึงลงมาเนี่ยมันจะหนืดๆนิดนึงค่ะ15วินาทีใช่ค่ะก็จะไม่ทำให้สุกรเจ็บค่ะครบนะฮะมีอะไรเสริมไหมยังเหลือแบบ5วิฮะไม่มีนะฮะโอเคเอาละไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่ลุ้นนะครับบนสแตนนี่ก็ลุ้นอยากฟังต่อเป็นไงแล้วหมูไม่เจ็บแล้วหมูฟินไหมนะครับนะฮะผ่านไปกับ2คำถามนะฮะจากดร.ยุทธแล้วก็คุณธงชัยนั่นเองนะครับตอนนี้เหลือกรรมการของเรา3ท่านอาจารย์บุริมดร.สันแล้วก็พี่เป๊กของเราอยากได้คำถามจากใครครับดร.สันค่ะดร.สันนะครับโอ้โหมาด้วยความกระตือรือร้นครับอาจารย์ครับนะฮะเชิญครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Googleหลังจากที่ฟังจากคำถามของกรรมการหลายๆคนแล้วนะครับอาจารย์ต้องทำความเข้าใจกับพวกเราก่อนนะครับว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับสัตวบาลนะครับใช้สำหรับสุกรใช่แต่สัตวบาลนี่เอาไปใช้อีกทีนึงต้องขอเน้นนะครับเพราะว่าคำถามมีหลายอันที่สุ่มเสี่ยงมากครับผมเช่นน้ำเชื้อมันจะอะไรยังไงหรือเปล่าครับผมนะครับอันนี้พอเวลาที่เอาเครื่องมือเครื่องไม้นี่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยมองว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าติตรงที่ว่าขนาดมันจะใหญ่โตนะครับมันก็เลยเวลาที่เอาไปใช้การเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวพ่อพันธุ์เนี่ยมันโมโหนะครับมันอาจจะเอาขาเตะไปเตะมาทำให้ของเนี่ยมันหล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมหรือในบางอารมณ์มันอาจจะชอบแล้วก็อืดๆต่อไปนี้ไม่มีปัญหานะครับ
พราะฉะนั้นเวลาจับเวลาอะไรเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการใช้ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าสมมติคำถามที่ถามว่าจะพอที่จะพัฒนาให้มันมีรูปร่างรูปทรงที่มันง่ายต่อการใช้ของศตวรรษบาลได้เนี่ยน่าจะมีแนวทางในแบบไหนครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการดีไซน์นั่นเองนะครับจะมีการพัฒนาหรือว่ามีการปรับอะไรยังไงได้อีกนะครับ1นาทีนะครับพร้อมนะโอเคเชิญครับค่ะท่อของเราคะมีขนาดยาวประมาณ50เซนติเมตรค่ะแต่ว่าเดย์ของมันเนี่ยมันยาวประมาณที่สุดคือ30เซนติเมตรแล้วคือถ้าบอกว่ามันพกพาลำบากคือเราสามารถตัดให้มันลดหย่อนให้เท่ากันหรือว่าตัดท่อนะคะใช่ค่ะตัดเอาไว้แล้วครับผมตัดท่อของมันออกได้ขอบคุณมากฮะพอพูดปุ๊บเมื่อกี้แบบโอ้โหฮะหนีบเลยฮะค่ะเราสามารถตัดท่อของมันออกได้ให้รับพอดีได้ค่ะเพราะว่าพอมันดึงมันก็ยังลงมาน้ำเชื้อมันก็ไหลลงเพราะเรามี2ท่อค่ะเรามี2ท่อถ้าตัดท่อนึงสั้นอีกท่อนึงก็ยังยาวพอเราดึงลงมาเนี่ยมันก็ยังสามารถทำได้เพราะว่าเราเอาท่อเผื่อความยาวของมันด้วยอะค่ะเพราะมันจะเหมาะสำหรับการจับของเราได้ค่ะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกค่ะเหลือ15วินาทีนะครับค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอาละฮะตัดได้สบายใจครับแต่ไม่ใช่ตัดของน้องหมูนะฮะครับผมตัดแค่โหแต่ว่าใครจะไปเชื่อว่าโอ้โหยาวตั้ง30เซนนะฮะโอ้โหเป็นฟุตเลยนะครับผ่านไปนะคำถามคุณจอนสนใจเป็นพิเศษนะไม่พอพูดปุ๊บมันก็โอ้โหรู้สึกหวาดเสียวเมื่อกี้ยังต้องยืนอย่างนี้เลยอ่ะเออนะฮะอ่ะโอเคคำถามจากดร.สันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนนะครับผ่านไป2คำถามแล้วนะครับกับชราสมาร์ทซิสเต็มนะครับตอนนี้มาถึงคำถามข้อที่3ครับซึ่งคำถามข้อนี้ก็จะมาจากดร.สันนั่นเองนะครับพร้อมนะจ๊ะนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคำถามง่ายๆนะครับสบายสบายคือเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยมันฟังจากเสียงใช่ป่ะมันฟังจากเสียงตอนนี้ไอ้แรงกระแทกหรือว่าไอ้แรงล้มจากคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงแล้วโดยเฉพาะคนชราเนี่ยบางทีแค่นั่งเฉยๆแต่ว่านั่งแรงมันก็เกิดเสียงแล้วมันก็จะไปเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ลูกเต้าที่มันนั่งคอยดักไอ้เครื่องเนี่ยมันก็จะรำคาญทั้งวันมันจะมีเสียงแป๊ดๆอยู่ตลอดเวลาพอพี่เข้ามาปู่เป็นไรปู่ตดไม่ได้ใช้ละจริงๆแกไม่ได้เป็นไรแกจริงๆไม่ได้ล้มแต่พอดีไม่ได้ล้มตดแต่ว่าเสียงมันดังมากเลยครับผมถูกไหมครับเอ๊ะแล้วมีวิธีแก้ยังไงอย่างนี้มันจะมีวิธีแก้ยังไงเรื่องแบบนี้อ๋อก็คือเรื่องสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การเกิดอุบัติเหตุจริงๆเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วรายงานผลออกมาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้อย่างไรนะครับเอาละครับได้พร้อมนะฮะ1นาทีนะฮะเห็นไหมเราว่าง่ายตอบได้เลยง่ายนะตอบได้เลยเชิญครับอันนี้คือจริงๆแล้วขอแก้นิดนึงก่อนค่ะจริงๆระบบเราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจเช็คการล้มของคนชราจากเสียงนะคะคือจากตัวอุปกรณ์ตัวนี้เป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่ใช้ระวัดการตรวจล้มการล้มมี2ส่วนก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นบอกว่าล้มไม่ล้มกับอีกอันนึงคือวัดเป็นอัตราความเร่งคือวัดคู่กันเพราะฉะนั้นอันนี้เคลียร์ก่อนไม่ใช่เกี่ยวกับเสียงค่ะส่วนในเรื่องว่าถ้าสมมุติมีอันนี้ขอต่อเวลาด้วยนะคะต่อเวลานะฮะครับคือต้องอธิบายก่อนครับผมคือถึงอันนี้ส่วนในเรื่องของเออร์เลอร์ว่าถ้าสมมติโอเคไอ้ตรงนี้ของเรามีการออกแบบเนี่ยค่ะเรายึดค่อนข้างเราจะยึดมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลก็คือ JCI ตัวเนี้ยมาตรฐานตัวเนี้ยมันจะกับอีกอันนึงก็คือมาตรฐานเครื่องมือแพทย์อะค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจะครอบคลุมกับการออกแบบของเราว่าจะทำให้เออร์เลอร์ตรงส่วนเนี้ยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นกับอีกอันนึงที่กับระบบของเราที่รองรับก็คือจะมีปุ่มเป็นการรีเซ็ตของเออร์เลอร์ตัวนี้ก็คือแต่ว่าก็คือเออร์เลอร์คือเราพวกนี้ยอมออกแบบให้เออร์เลอร์แบบว่าเตือนแต่ไม่ได้ล้มดีกว่าล้มแต่ไม่ได้เตือนเรายอมให้ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเกิดขึ้นมากกว่าแล้วให้มีปุ่มรีเซ็ตของคนชราแทนอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ล้มจากไม่ได้ตรวจจากเสียงค่ะก็โอเคไหมฮะแล้วก็แค่นี้ค่ะครับผมโอ้โหแหมเอาละครับเรียบร้อยใช้เวลาพิเศษไปเพิ่มไปอีก1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์นั้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปนะครับสำหรับกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับเหลืออีก2ท่านด้วยกันครับก็คืออาจารย์บุริมนะครับและพี่เป๊กของเรานะครับอยากจะได้คำถามจากใครครับ
อาจารย์บุริมค่ะอาจารย์บุริมโอ้โหข้ามหัวพี่ไปหมดเลยครั้งนี้เป็นตัวติ่งสุดท้ายวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคุณถึงแบบว่าโดนมองข้ามไปอย่างนี้อ๋อแล้วหายหมดเลยตายแล้วสงสัยไปที่คนหน้าตาดีกว่าหรือเปล่าเอาละครับอาจารย์บุริมครับครับก็เป็นคำถามต่อจากของอาจารย์สันเนาะทีนี้ไอ้การล้มก็คือลักษณะที่ตัวของมาตรวัดมันเอียงถูกไหมฮะคือวิธีการวัดพอมันเอียงปั๊บมันก็จะไปส่งอะลามเตือนว่าตอนนี้ล้มแล้วแล้วก็มีตัววัดการเร่งด้วยคำถามมันเหมือนกับว่าแล้วล้มกับลงนอนเนี่ยมันตัวนี้มันจะจับได้แตกต่างกันยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยการก้มที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะมันจะอยู่ตรงเอวใช่ไหมเห็นน้องมันจะอยู่ตรงเอวเนี่ยการก้มอย่างเร็วก็เหมือนกับเพิ่มอัตราเร่งเหมือนกันนี่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเครื่องนี้จะมีการฟอลอะลามแบบนี้อย่างไรเพราะว่าล้มกับนอนมันใกล้เคียงกันมากนะเพราะมันเปลี่ยนระดับของการลงอ่ะนะครับคำถามคือทำยังไงเครื่องนี้ตรวจจับวัดยังไงบ้างครับผมเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องของความละเอียด ของการทำงานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับเอาละต้องตอบแล้วนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมเชิญครับค่ะตรงส่วนนี้เราก็ได้ทำการเหมือนกับแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ไปแล้วคือโอเคเรามีเซ็นเซอร์2ตัวตรงนี้จริงแต่เราจะมีวัดลักษณะของเหมือนจับความเคลื่อนไหวของของคนของผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากว่าโอเคถ้าล้มจริงแล้วก็แต่ว่ายังคงจับโมชั่นได้อยู่เหมือนกับปุ๊บแล้วก็โอเคเหมือนกับสักพักนึงยังคงลุกดิกลับขึ้นมาเข้าใจไหมคะคือเขาจะวัดเหมือนกับวัดความเคลื่อนไหวแล้วก็วัดเหมือนกับเช็คเวลาด้วยว่าเขานิ่งไปนานแค่ไหนถูกไหมคะถ้าเป็นคนแบบก้มจริงหรืออะไรจริงมันจะเขาเหมือนกับสิบห้านาทีครับค่ะเขาก็จะจับสองส่วนใช่ไหมใช่ค่ะสองส่วนมีที่พี่อันนี้แล้วก็ตรวจจับภายในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นมันจะจับได้ค่ะคือมันมีจับโมชั่นภายในบ้านกับตัวที่ตัวต้องหมดเวลาครับเอาเลยครับพี่ขอโทษนะพี่ทำให้หนูตกใจค่ะครับผมไม่รู้ว่าตกใจหรือว่ากึ่งรำคาญนะครับนะฮะแต่ว่าโอ้โหเวลาก็ได้ใช้ต่อพิเศษไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลเมื่อกี้ก็ถือว่าเพิ่มข้อมูลที่น่าสนใจเข้าไปนะครับว่าจริงๆแล้วมีเรื่องของระยะเวลาในการตรวจวัดด้วยนะครับว่ามีความแปลกมีความแตกต่างกันนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่มีการส่งสัญญาณเตือนก็ได้นะครับฟังคำถามจากอาจารย์บุริมดีกว่านะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็เป็นคำถามคล้ายๆกันเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับตัวดีไซน์ตัวนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าผมไม่เคยเห็นตัวน้ำเชื้อของสุกรแต่จินตนาการเอาเองว่ามันอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกับน้ำเชื้อของสัตว์อื่นๆหลายชนิดเช่นมีความเหนียวและข้นนะครับฉะนั้นท่อมันยาวขนาดนี้เนี่ยในขณะที่สุกรมันฟินแล้วมันก็หลั่งอะไรออกมาเนี่ยมันจะติดอยู่ตามท่อคือจริงๆแล้วเนี่ยกำลังอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่บอกเขาได้น้ำเชื้อมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าเราจะเห็นว่าท่อแบบนี้ถ้ามันเหนียวและข้นกว่ามันจะลงมาถึงไอ้ตรงปลายเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานใช่มั้ยอาจจะต้องไปเคาะหรือไม่ก็ต้องทำยังไงตอนออกแบบคิดยังไงฮะใช้อุปกรณ์หรือวัสดุในการทำแบบนี้ยังไงเพื่อจะทำให้มันสามารถไหลลื่นได้แล้วก็ได้น้ำอสุจิมากขึ้นคิดยังไงเอาละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลังการใช้งานนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนี่มันจะเก็บได้มีประสิทธิภาพจริงๆหรือนะฮะต้องตอบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับ1นาทีครับแล้วก็อย่าลืมครับว่ายังมีเวลาพิเศษอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเก็บไว้สำหรับคำถามข้อต่อไปหรือคำถามจากคู่แบทเทิลของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะก็ท่ออันนี้นะคะเป็นท่ออะคริลิกซึ่งมันจะมีความใสแล้วก็มีความทนซึ่งน้ำเชื้อสุกรเนี่ยที่หนูได้ไปดูมาแล้วนะคะก็มันจะไม่เหนียวไม่หนืดใช่แต่ว่ามันจะมีขุ่นแล้วอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสาคูใช่ค่ะอันนั้นน่ะเราไม่เอาเราจะเอาแต่น้ำเชื้อที่เป็นขุ่นๆแบบหลายเป็นอันหลายอันดับ3ค่ะคือตอนแรกจะเป็นสาคูแล้วก็เป็นน้ำเชื้อแบบใสๆซึ่งไอ้น้ำเชื้อใสๆเนี่ยมันจะเป็นมีแต่เชื้อโรคคือเราจะไม่เอาแล้วก็เราจะเอาไอ้น้ำเชื้อที่เป็นคุณๆค่ะอันนี้จะมีตัวอสุจิที่ดีแล้วก็วัสดุไหนฮะ15วินาทีแล้วครับค่ะพอแล้วครบแล้วฮะโอเคโอ้เหมือนเขาปรึกษากันเองแล้วไม่แบ่งที่เลย
บอกกันนิดนึงว่าแบบโอเคโอเคโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วก็ถามมาบอกหน่อยสินะฮะโอ้โหใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเลยในแต่ละข้อนี่แป๊บๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเคลียร์ข้อสงสัยของอาจารย์บุริมได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้บอกว่ามีจริงๆมี3แบบด้วยกันอ่ะแต่ตอนนี้ครับคนสุดท้ายแล้วไม่ต้องเลือกแล้วโอ้โหหล่อเด้งรออยู่เลยนะครับก็คือพี่เป๊กนั่นเองครับคงคิดว่าคำถามพี่ต้องยากมากแน่ๆเออถึงไว้คนสุดท้ายแบบนี้เออค่ะเห็นพี่เป๊กหล่อโอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกชมอย่างนี้นี่คือกะว่าจะได้คำถามง่ายๆใช่ไหมยิ่งชมก็ยิ่งชอบนะครับผมเอาผ่านเรื่องนี้ไปแล้วกันครับแล้วมาพูดเรื่องไอ้หมูหมูครับผมเรื่องของหมูแล้วครับรีดน้ำเชื้อหมูครับเออสุกรครับอะไรนะรีดน้ำเชื้อสุกรใช่เป็นอุปกรณ์รีดน้ำเชื้อสุกรฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่รู้คิดได้ไงถ้าเป็นชายล้วนมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมกมุ่นพอสมควรไม่งั้นเห็นอาจารย์หลายท่านก็ถามมาหมดแล้วเกี่ยวกับทั้งลักษณะของน้ำเชื้อนะฮะของความยาวดีไซน์ความยาวของเครื่องรีดครับผมความยาวของเครื่องรีดผมเอาความป้อมบ้างไหมความหนาอ๋อครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโปรดักต์นี้มันลอนช์ไปมันน่าจะเป็นมาตรฐานของมันฉะนั้นก็เลยขอถามเรื่องขนาดแล้วกันขนาดของหมูจุ๊มุจุ๊มุแล้วกันครับผมจุ๊มุนะถ้าเป็นตัวเมียก็จีนี้มันคงไม่เท่ากันถ้าเป็นหมูบ้านเราหรือเป็นหมูระดับเอเชียก็คงระดับหนึ่งหมู AEC อะไรเงี้ยหมู AEC หมูญี่ปุ่นเงี้ยหรือเผื่อไปแบบหมูอเมริกาหมูสเปนหรือไปหมูปารากวัยครับผมว่าขนาดจะไม่เท่ากันฉะนั้นในเรื่องการดีไซน์ที่แบบจะล้นโปรดักต์ไปแล้วและถ้ามันเจอหมูสเปนบะฮึบมากมันบึ้มหมูปารากวัยบึ้มมากอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงกับมุมมองตรงนี้โปรดักต์ละครับอันนี้คือพูดถึงแบบการผลิตเพื่อให้ตอบสนองหรือว่ารองรับกับตลาดทั่วโลกด้วยหรือว่าในพื้นที่อื่นๆด้วยความใหญ่ของจุ๊มุหมูครับผมต้องลำบากโอ้โหครับอุปกรณ์นี้ไหมแหมเอาละฮะนี่น้องไม่ต้องสนใจนี่เป็นคำถามจากผู้ชายที่มาจากโรงเรียนชายล้วนนะครับครับพี่ไม่นะพี่แค่อยากรู้อ๋อครับผมโอเคฮะเป็นความกังวลนะครับอ่ะ1นาทีครับพร้อมนะ1นาทีนะครับเชิญครับก็คือตัวท่อของเรานะคะเราทำมามีที่ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรค่ะคือสุกรที่เราจะรีดคือเราจะรีดเฉพาะตัวที่เป็นพ่อพันธุ์ค่ะและในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรับพ่อพันธุ์มาจากต่างประเทศอยู่แล้วแล้วซึ่งขนาดก็มีประมาณเท่าๆกันนะคะขนาดของพ่อพันธุ์จะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรของความกลมนะคะครับผมก็ยาวประมาณฟุตหนึ่งซึ่งเราก็รองรับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์ขนาดไซส์มาตรฐานค่ะซึ่งถ้าเราจะพัฒนาหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนจากด้านบนเป็นลักษณะคือการบีบรัดเหมือนอาจจะใส่เหลือ15วินาทีครับขอเพิ่มเวลาค่ะเพิ่มเวลาครับเชิญครับค่ะคือการบีบรัดของช่องคลอดของสุกรเพศเมียค่ะให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดคือให้เหมือนแบบพอเวลาอวัยวะเพศของสุกรเข้าไปในช่องคลอดของสุกรเพศเมียแล้วเนี่ยมันก็จะมีการรัดบีบคือเราอาจจะเปลี่ยนจากด้านบนเนี่ยให้เป็นใช้การรัดบีบของเหมือนอาจจะเป็นที่วัดความดันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับผมจบแล้วค่ะโอเคครับผมจบแล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้มาแบบเบาๆโอ้ธรรมดาที่ไหนครับนี่เขาจะพัฒนาไปถึงขั้นแบบบีบรัดได้เอาให้แบบเหมือนของจริงเหมือนว่ามันกำลังขยับอยู่จริงๆมันต้องพัฒนาต้องพัฒนาครับผมนะครับผมอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับได้รับคำถามจากพี่เป๊กไปแล้วตอนนี้ชราสมาร์ทซิสเต็มครับมาฟังกันดูดีกว่านะครับว่าคำถามข้อนี้จากพี่เป๊กของเรานะครับมีอะไรมาถามเราครับเชิญครับถามถึงเรื่องอุปกรณ์นี้แล้วกันชราสมาร์ทซิสเต็มเนี่ยมันจะเหมือนกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการละเลยหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นการเตือนให้รู้สึกว่าท่านชราที่รักของเราเนี่ยมีการดูแลตัวเองได้ฉะนั้นประมาณถ้าวันศุกร์แล้วเราพร้อมจะไปร่อนกับเพื่อนไปฟังกี้บ้างไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยปาร์ตี้ลันลาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันละเลยนะในการที่ปกติทุกวันศุกร์เราจะต้องไปดูคนชราที่รักของเราอะไรเงี้ยฉะนั้นมีมุมมองยังไงกับการที่ชราสมาร์ทซิสเต็มจะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการละเลยขอมุมมองครับโอ้โหเอาละครับคิดว่าอุปกรณ์นี้จะทำให้ครอบครัวนี่ผมเครียดไปใช่ไหมฮะละเลยไปหรือเปล่าหลายท่านอาจจะงงนะว่าทำไมคำถามจากพี่เป๊กดูเครียดจังเพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวมากครับผมฮะใช
บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้หายากนะฮะผู้ชายดีๆแบบนี้นะฮะครับแต่ตอนนี้ไม่โสดแล้วนะฮะครับผมขอโทษผมดีใจมากเมื่อกี้เห็นท่าทางแล้วดูมีความมั่นใจโอเคเออฮะ1นาทีครับพร้อมนะเชิญครับจริงแล้วคิดว่าเป็นการเป็นอุปกรณ์ที่เราใส่ใจผู้คนชราของเราได้ซ้ําเนื่องจากว่าตัวอาวุธของเราเนี่ยไอ้ตัวการแสดงผมของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ว่าการเตือนอย่างเดียวแต่เป็นการส่งเหมือนกับส่งข้อความออกไปหาลูกหลานส่งข้อความเป็นข้อความไม่พอแล้วมีการพัฒนาให้กลายเป็นระบบไลน์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อตอบสนองกับปัจจุบันในขณะที่เราไม่ได้ส่งแค่ลูกหลานเท่านั้นเราส่งหาโรงพยาบาลด้วยหรือหน่วยกู้ภัยซึ่งคิดว่าเป็นการใส่ใจด้วยซ้ำเพราะว่าแน่นอนเราอาจจะกลับมาดูผู้ป่วยของคนชราของเราไม่ทันและพาไปโรงพยาบาลแต่นี่เป็นการว่าเรียกรถพยาบาลมาหาคนผู้สูงอายุของเราเลยเหมือนกับเขาเรียกอะไรลดอันตราย15วินาทีครับคนชราเราที่อยู่บ้านแล้วคิดว่าเป็นการตอบสนองเหมือนกับปัจจุบันของเราคือการทำงานลูกหลานของเราต้องออกไปทำงานนอกบ้านนอกบ้านมากขึ้นด้วยซ้ำใช่ค่ะค่ะครับผมครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมโอ้โหเป็นคำตอบที่ตอกย้ำอีกทีนึงนะฮะสำหรับคำถามจากพี่เป๊กของเรานะครับก็คือว่าเฮ้ยเป็นอุปกรณ์ที่มันแบบจะสร้างความละเลยหรือเปล่านะครับแต่เขาเน้นย้ำว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันแบบเพิ่มความใส่ใจซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยว่าถ้าเกิดเหตุใดๆขึ้นมาก็โรงพยาบาลก็สามารถมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับคำถามจากกรรมการของเรานะครับครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลานะครับที่จะมาฟังคำถามของแต่ละนวัตกรรมดีกว่านะครับที่ให้กับฝั่งตรงข้ามครับดูสิว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะเตรียมคำถามอะไรมาให้ฝ่ายตรงข้ามกันมากดีกว่านะครับตอนนี้เชิญเลยครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับมาด้านหน้าเลยครับอยู่ตรงนี้นะฮะมาเลยฮะมาเลยครับเอาล่ะจากการจับฉลากนะครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับจะได้เป็นนวัตกรรมที่ได้ถามคำถามก่อนครับนะฮะอ่ะเชิญครับค่ะจากการที่เราได้ไปสำรวจแล้วพบว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะแล้วคืออยากจะทราบว่าคุณอยากจะทราบว่าผู้ใช้เนี่ยจะเลือกคือเหมือนประมาณว่าทำไมเขาถึงจะต้องเลือกใช้ของคุณทั้งที่มันมีอุปกรณ์นี้อยู่แล้วมีเครื่องมีอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะเอาละครับคือมองว่าในตลาดจริงๆก็เริ่มมีแล้วนะหรือว่ามีอยู่แล้วด้วยแล้วทำไมอุปกรณ์ของคุณดีกว่ายังไงถึงคนจะเอาไปใช้นะครับหนึ่งนาทีนะครับนอกจากจะตอบให้กับนวัตกรรมฝั่งตรงข้ามแล้วตอบให้กรรมการของเราได้ฟังด้วยนะครับพร้อมไหมต้องตอบแล้วนะครับหนึ่งนาทีครับก็โอเคแน่นอนว่าตัวการออกแบบของเรานั้นเราได้ออกแบบควบคู่กับการรีเสิร์ชไปเรื่อยๆก็คือมีการตรวจสอบกับเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหลายแหล่แล้วก็เรื่องงานวิจัยอะไรก็ตามการออกแบบของเราควบคู่กับเรื่องนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าไม่มีการซ้ำกับตัวที่ผลิตออกมาแน่นอนล้ำกว่าคนอื่นแน่นอนก็คืออย่างแรกไม่ได้มีสำหรับรองรับแค่ของเราอะผู้ชนะคนเดียวเราไม่ใช่แค่ว่าตัวมันหนึ่งตัวแล้วตอบสนองต่อแค่ตัวส่งแค่ตัวเดียวแต่เราสามารถรองรับได้สูงสุดถึง8คนชราคือถ้าในบ้านเรามีคนแก่สัก8เราก็รับได้แล้วก็ในระบบเราใช้เราแต่ออกแบบให้เพื่อใช้พลังงานที่ต่ำลงแล้วก็ใช้ตัวชาร์จเจอร์ของตัวเนี้ยการเราจะใช้ลักษณะของไวเลส transmission ค่ะอ๋อแล้วก็มีอันนั้น universal plug in ด้วยค่ะครบถ้วนนะครับเรียบร้อยครับกับคำถามข้อนี้นะฮะจากฝั่งอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับบอกว่าเช็คตรวจสอบเรียบร้อยไม่ได้ไปซ้ำคนอื่นนะแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายตัวในครั้งเดียวด้วยนะฮะก็คือถ้ามีคนชราเยอะก็สามารถใช้พร้อมๆกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้มาถึงคำถามจากชราสมาร์ทซิสเต็มดีกว่านะครับที่จะมอบให้กับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับเชิญครับพี่จะถามว่านวัตกรรมนี้นะคะน้องมีการดูแลเรื่องการปนเปื้อนและการเข้ากันได้ของน้ำเชื้อสุกรเนี่ยระหว่างการผสมเทียมในยังไงการปนเปื้อนและการเข้ากันได้ของสารน้องคิดว่าการเข้ากันได้ทางชีวภาพอะค่ะน้ำเชื้อที่ได้มาเนี่ยนะจะเอาไปใช้ต่ออย่างไรแล้วก็มีความมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าคำตอบของเราไม่ใช่แค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นกรรมการของเรารอฟังอยู่นะครับ1นาทีครับเชิญครับค่ะคืออุปกรณ์ของเรานะคะคืออันดับแรกคือจุดมุ่งหมายของเราคือทำเพื่อจะรีดน้ำเชื้อสุกรค่ะเราไม่ได้ตรวจน้ำเชื้อคือเราไม่ได้มีหน้าที่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะถามถึงว่าน้ำเชื้อเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือว่ามีเขาเรียกว่าไงเหมือนมีคุณภาพเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคุณภาพเท่าเดิมแน่นอนค่ะ
ซึ่งเราเนี่ยที่เราไปที่ฟาร์มเนี่ยเราให้สัตวบาลรีดซึ่งเราไม่ได้เป็นคนรีดเองเราไม่ได้ชำนาญเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอสัตวบาลรีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจให้ของเราซึ่งน้ำเชื้อเนี่ยน้ำเชื้อมันก็คือเหมือนเราต้องไปเจือจางกับสารเพื่อให้มันบริสุทธิ์หรือว่าคัดสิ่งที่มันเชื้อโรคตามอากาศหรือว่าอะไรอยู่แล้วแน่นอนค่ะซึ่งมันมีคุณภาพเท่ากันอยู่แล้วหรือว่าดีคุณภาพดีอยู่แล้วค่ะจบครับหันมาส่งซิกเรียบร้อยนะครับจบค่ะเรียบร้อยสำหรับนวัตกรรมนะครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับเมื่อกี้ก็เน้นย้ำบอกว่าของเขาเนี่ยเอาไว้รีดอย่างเดียวส่วนเรื่องของคุณภาพอะไรพวกนี้ก็คือต้องทางแลบอะไรนี้ก็คือไปรับช่วงต่ออีกทีนึงนะครับของเขาใช้รีดอย่างเดียวเท่านั้นกระซวกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะฮะเอาละครับคำถามเสร็จเรียบร้อยนะครับจากทั้งสองฝั่งนะครับรวมถึงคำถามจากคณะกรรมการของเราด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะเพียงพอนะครับต่อการตัดสินใจนะครับของกรรมการของเราทั้ง5ท่านแล้วนะครับหน้าที่นี้นะครับขอมอบให้กับคณะกรรมการของเราครับเชิญครับสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยตราช้าง IBM ตอนนี้ครับหน้าที่ที่หนักหน่วงที่สุดในการตัดสินนะครับก็คงต้องขอมอบให้กับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับตอนนี้ขอเริ่มที่ท่านแรกก่อนเลยดีกว่านะครับคุณเป็กเปรมนัสครับเริ่มที่ผมเลยเหรอครับครับผมเป็นคนฟันธงคนแรกนะครับชอบทั้ง2นวัตกรรมนะครับมันเป็นนวัตกรรมอะไรที่เหมือนกันคือนวัตกรรมที่มันเหมือนเป็นการช่วยเหลือเหมือนกันทั้งหมดนี้ช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยเหลือหมูด้วยแล้วก็ช่วยเหลือแบบสัตวบาลอะไรงี้ด้วยฉะนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีทั้ง2 อย่างเลยฮะแล้วก็อธิบายมาก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่อันที่พอจับใจความได้ก็มีในใจแล้วฮะพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับพร้อมที่จะตัดสินแล้วครับคะแนนแรกนะครับจะตกอยู่ที่นวัตกรรมไหนนะครับเพื่อลุ้นก้าวเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบไฟนอลนั่นเองนะครับระหว่างอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับและชราสมาร์ทซิสเต็มนั่นเองครับคะแนนแรกจะไปที่ใครมาลุ้นกันดีกว่าครับทึมทึมครับทึมทึมมีสามมาแล้วครับทึมทึมโอ้หรือชราครับโอ้โหตายแล้วชราเหรอชราจุ๊บชราถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชราสมาร์ทซิสเต็มโอ้โหเอาละครับตอนนี้คว้าไปแล้ว1คะแนนนะครับสำหรับชราสมาร์ทซิสเต็มนั่นเองครับโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกไปเหลืออีก4กรรมการของเรานะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับไม่ค้อนเขานะไม่ค้อนเขาเป็นกรรมการเขาต้องตัดสินเพียง1เดียวนะครับผมฮะคือตอนนี้คุณยังสบายไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่ากรรมการท่านสุดท้ายที่จะต้องเป็นคนให้คะแนนตัดสินเนี่ยจะเป็นใครนะครับหรือว่าคะแนนตัดสินสุดท้ายจะไปตกอยู่ที่ใครด้วยนะครับท่านต่อไปครับดร.สันครับคราวนี้ไม่กดดันแล้วครับผม คือทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับยังต้องพัฒนาอีกต้องบอกอย่างนี้นะครับทั้ง2ทีมเลยแต่ว่าจากคำถามของกรรมการเนี่ยมันจะเป็นช่องทางให้เรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรนะครับในส่วนของเครื่องรีดอสุจิหมูไอตัวหมูเนี่ยนะครับสุกรเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าไอเดียดีความคิดดีนะครับแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่ารูปแบบการดีไซน์ถ้าไปพัฒนาต่อให้ยิ่งกว่านี้นะครับให้มีขนาดในเรื่องของอ่านออกแบบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับสัตวบาล นะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำเครื่องมือเนี่ยเอาไปขายด้วยแล้วก็ไปช่วยในการแพร่พันธุ์สุกรต่อไปนะครับตอนนี้ฝากด้วยนะครับฝากของช้างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป๊กจะฝากเขาเลยไหมจะให้น้องทำทีเดียวครับฝากของช้างด้วยเหรอครับตอนนี้พอมาผัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามของอาจารย์บุริมที่บอกว่านอนกับล้มเนี่ยต่างกันยังไงไปพัฒนาคงไม่ยากละเพราะว่าตัวเองรู้แล้วนะครับว่าจะใช้คลื่นตรงไหนจะใช้วิธีการตรงไหนที่จะปรับให้รู้ว่าเมื่อมันฟ้องออกมาแล้วเนี่ยมันคือนอนฟ้องออกมาแล้วมันคือล้มซึ่งอาจารย์คิดว่ากลุ่มนี้ไม่ยากเลยที่จะพัฒนานะครับเพียงตอนนี้ก็มีคำตอบแล้วครับมีคำตอบแล้วนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าคะแนนนี้จะตกอยู่ที่นวัตกรรมไหนครับชาลาชาลาครับในสตูดิโอของเรานะครับชาลาเหมือนมีเสียงที่ยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
อาจารย์ให้ชลาซิสเต็มครับโอ้โหเอาละครับชลาสมาร์ทซิสเต็มนะครับคว้าคะแนนที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคว้าได้อีก1คะแนนเนี่ยนะครับจบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรเนี่ยนะครับทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้เนี่ยนะครับยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นนะครับท่านต่อไปครับคุณธงชัยครับก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวชลาซิสเต็มนะครับซึ่งมองในมุมผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนต่อยอดจากสิ่งที่เราน่าจะเน้นให้ความสำคัญในแง่ของความรู้สึกของทางผู้สูงอายุแล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยเสริมเข้าไปว่าเราดูแลเขาได้ดีขึ้นทำไงให้เขามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุอาจจะเป็นตัวส่วนช่วยเสริมเข้าไปนอกเหนือจากส่วนของเทคโนโลยีที่ทางอาจารย์บุรินทร์ได้มีกล่าวถึงแล้วนะครับทางฝ้าของเครื่องรีดน้ำเชื้อของสุกรเนี่ยก็เป็นข้อที่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมแต่บางทีเราอาจจะเห็นข้อดีก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะช่วยให้บุคลากรที่มาทำงานในแง่ของปศุสัตว์พวกนี้เนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นการยอมรับได้ในแง่ของการไปรีดน้ำเชื้อสัตว์นะครับอาจจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมหรือผมอาจจะอยากมองเห็นว่าตัวนี้เนี่ยขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับอยากจะเห็นมันเป็น universal semen extractor คือสามารถใช้กับสัตว์ได้มากกว่า1ชนิดคือเอาไปปรับใช้ได้หมดปรับใช้ได้หมดนะครับแล้วเราก็ดูในแง่ของ size scale หรือเมื่อสักครู่ที่ทางทีมงานได้มีพูดถึงว่าอาจจะปรับในแง่ของตัวขนาดของมันได้นะครับก็ทั้ง2อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่แล้วก็ไม่ว่าinnovation ไหนได้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าอีกอันนึงก็มีโอกาสในการที่จะ make market ได้เหมือนกันแล้วก็ผมพร้อมที่จะเลือกแล้วครับพร้อมแล้วนะครับคะแนนเดียวครับต้องมาลุ้นว่าชลาสมาร์ทซิสเต็มนะฮะจะสามารถคว้าเพื่อจบนะฮะจบเกมแบทเทิลครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับหรืออุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะฮะจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้มาลุ้นกับคะแนนนี้ดีกว่านะครับดูฮะไม่ชลาก็หมูนะครับตอนนี้เสียงกดดันมาแล้วครับแต่เชื่อว่าคะแนนนี้มีอยู่ในใจครับเชิญคุณธงชัยครับผมขออนุญาตให้คะแนนกับทางทีมของการรีดน้ำเชื้อสุกรครับโอ้โหเอาละครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับตอนนี้ตีตื้นขึ้นมา1คะแนนแล้วครับต่างอยู่แค่คะแนนเดียวครับต้องมาดูว่าคะแนนต่อไปนี้เนี่ยนะฮะจะสามารถตีเสมอได้หรือไม่นะครับต้องมาลุ้นกันต่อครับชลาสมาร์ทซิสเต็มยังวางใจไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะมาที่ดร.หยุดครับครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ชื่นชมทั้ง2ทีมเพราะว่าสิ่งที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อวงกว้างมากๆนะครับของตัวอุปกรณ์รีดน้ำเชื้อเนี่ยคือผมเองก็มองในส่วนของคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เขาทำกันอยู่นะครับสิ่งที่เขาเคยชินกันมาก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับความท้าทายของเราก็คือเราจะไปเปลี่ยนสิ่งที่เขาทำมา20 30 40ปีเนี่ยยังไงมาใช้อุปกรณ์เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชอบคือความง่ายของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับส่วนอีกอันนึงของชลาสมาร์ทซิสเต็มเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เมืองไทยคนชลาเทรนด์เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าน้องจะทำให้ดีเลยเนี่ยแนะนำว่าให้เอาอุปกรณ์ที่ต่างประเทศที่มันมีขายเนี่ยมาชำแหละดูเลยแล้วเราหาจุดเด่นในการที่เราจะต่อยอดอะไรอย่างนั้นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราพัฒนาของเราแล้วเราไม่สนเลยว่าทั่วโลกเขาทำไปถึงไหนนะครับเราก็จะสามารถที่จะเจาะตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะครับอย่ามองแค่ในประเทศไทยนะครับก็ให้กำลังใจทั้งสองทีมแล้วก็ทีมไหนตกรอบไม่ต้องเสียใจนะครับสูสีกันมากผมพร้อมนะครับเอาละครับต้องมาดูครับว่าจากการพูดในประโยคเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการบอกหรือเปล่านะฮะว่าจะเป็นคะแนนตัดสินหรือว่าเป็นคะแนนที่ต่อลมหายใจนะครับสำหรับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนั่นเองครับต้องมาดูครับว่าคะแนนนี้นะครับท้ายสุดแล้วจะตกอยู่กับนวัตกรรมไหนครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเอาละครับทุกคะแนนมีความหมายจริงๆเลยนะครับกับการก้าวเข้าสู่รอบไฟแนลครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับผมขอเลือกที่รีดน้ำเชื้อสุกรครับโอ้โหเอาละครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับตอนนี้ตีเสมอแล้วนะครับ2คะแนนเท่ากันครับคะแนนสุดท้ายครับซึ่งโอ้โหอย่างที่บอกไปครับกรรมการของเราแต่ละท่านนี่มักจะพยายามจะหลบหลีกหลบเลี่ยงที่สุดนะครับไม่อยากเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินนะครับ
แต่ตอนนี้มาถึงครานะครับของอาจารย์บุริมแล้วครับเชิญครับก็ความฟินมาตกอยู่ที่ผมเนี่ยครับผมความฟินมาตกอยู่ที่อาจารย์จริงครับก็สำหรับเครื่องรีดน้ำเชื้อสุกรเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า practical คือมันสามารถใช้งานได้ละนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในแง่ของการทำการตลาดแล้วจะมีปัญหาไหมเพราะว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่เลี้ยงหมูจะซื้อไอ้นี่ไปใช้นะฮะใช่ไหมมันจะมีคนที่รับผสมพันธุ์หมูนะฮะแล้วก็ให้สัตวแพทย์สัตวบาลหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าของฟาร์มที่รู้วิธีการทำเนี่ยมาเป็นคนรีดน้ำเชื้อไปฉะนั้นตลาดมันค่อนข้างแคบในลักษณะคือจะขายเป็นยูนิตเพื่อจะได้เงินเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคิดต่อว่าจะทำยังไงสิ่งที่อยากเตือนน้อยนิดนึงก็คือเรื่องของการตอบเนาะต้องคิดให้ทะลุตอบให้จบนะฮะไม่ใช่รู้กันเองนะว่าเอากันแค่นี้พอละเดี๋ยวคนอื่นเขาก็คงรู้เหมือนกันเขาไม่รู้หรอกฮะว่ามันคืออะไรนะครับส่วนทางด้านสมาร์ทซิสเต็มของคนชราเนี่ยนะครับก็เป็นคำถามที่ต้องคิดต่อน้องอย่าคิดว่าเรื่องของงานวิจัยที่น้องทำมาเนี่ยได้ค้นหามาหมดแล้วมันมีที่ดีกว่านี้เยอะแยะนะหรือปัญหาที่เราจะต้องแก้ก็ตัวอย่างเช่นแบบว่าในแง่ของการที่เครื่องนี้มันต้องติดตัวคนตลอดอาบน้ำปั๊บมีปัญหาละน้องบอกเวลาอาบน้ำกันน้ำแต่กันน้ำแปลว่าอะไรฮะคนชราต้องถอดเสื้อแล้วใส่เข็มขัดใหม่เขาจะใส่เหรอตอนอาบน้ำเขาจะฟอกตัวจะถูสบู่ยังไงอย่างเงี้ยมันต้องคิดต่อได้ไม่ใช่แค่ว่ามันกันน้ำแล้วมันจะจบมันไม่จบแต่ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ในแง่ของตลาดแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่บ้านคนแต่มันไปถึงโรงพยาบาลสถานรับเลี้ยงดูคนชราอะไรพวกนี้มันก็มีความกว้างของมันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเครื่องมือเครื่องนี้มันยังไม่จบมันยังใช้งานไม่ได้ในแง่ของคอมเมอร์เชียลหรือเชิงพาณิชย์นะฮะเนื่องจากมันต้องพัฒนาต่อดีทั้งคู่นะครับแต่ผมต้องเลือกครับผมแล้วผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าคะแนนสุดท้ายนะครับที่จะทำให้1ใน2นวัตกรรมนี้นะครับได้คว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปกับรอบไฟแนลเนี่ยคะแนนนี้จะตกอยู่กับนวัตกรรมไหนครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับคะแนนนี้จะไปอยู่ใครครับเอาละฮะโอ้โหในสตูดิโอของเรานี่ดูเสียงแตกกันพอสมควรครับเชิญครับอาจารย์บุรินทร์ครับครับผมอยากจะเลือกชลาสมาร์ทซิสเต็มครับแล้วเลือกชลาสมาร์ทซิสเต็มครับเลือกนะครับผมโอ้โหชัดเจนครับชลาสมาร์ทซิสเต็มครับโอ้โหเมื่อกี้ผมแอบลุ้นเหมือนกันผมอยากจะเลือกผมก็แล้วเลือกไหมครับเลือกครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นคว้าคะแนนไปนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ไม่สามารถก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรโอ้ยมาถึงรอบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทั้งสองนวัตกรรมเลยนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับปรบมือนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับกรรมการของเราทั้ง5ท่านครับขอบพระคุณมากเลยนะครับกรรมการครับขอบพระคุณครับสัปดาห์นี้ยังชิวๆอยู่ครับสัปดาห์ต่อไปโอ้โหเดี๋ยวเตรียมเจองานหนักได้เลยนะครับและแน่นอนครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสถานที่ในการถ่ายทำของเราวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับและกลับมาติดตามนะครับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo